ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมกับแรงน้องโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีคนถามเยอะมากเลยนะฮะเรื่องของการรีเซ็ตสกิลและสเตตัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูเลยก็แล้วกันว่ามันทำอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยครับเราต้องมีไอเทมก่อนนะครับซึ่งไอเทมที่จำเป็นต้องใช้นะครับมีอยู่2อันด้วยกันอันนี้ครับ Eternal Lock นะครับอันนี้ก็คือไว้ใช้รีสเตตัสส่วนอันนี้นะครับ Skill Reset Lot นะครับก็เขียนอยู่ชัดเจนว่า Reset Skill นั่นเองครับผมซึ่ง2อันนี้เนี่ยเราจะได้ฟรีจากการทำเควสเนื้อเรื่องนะครับได้มาประมาณ 4-5 อันเลยอ่ะมีตั้งแต่เลเวลช่วง50ขึ้นไปยัน70กว่าอะไรเงี้ยครับก็มีอย่างเช่นเควสในแมปมอร็อกเควสในแมปมังกรอะไรเงี้ยคือมันได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถ Reset Skill และ Status ได้ค่อนข้างง่ายนะครับในช่วงต้นเกมนะครับแล้วทีนี้รับฟรีช่วงแรกเนี่ยเราจะได้จากกระเป๋านะครับกระเป๋าอันนี้จำได้ไหมเราสามารถมารับได้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาในพอนเทล่าเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้ก็แล้วกันชี้ให้ดูอีกทีนึงคือคนนี้แหละน้องหูแมวที่อยู่ด้านบนนะครับก็ไปคุยอ่ะเธอนั่นแหละถ้าเพิ่งมาครั้งแรกจะมีหัวข้อมาให้กดเต็มเลยนะครับมันจะมีรับของฟรีหรือกระเป๋าอยู่นั่นแหละครับแล้วกระเป๋ามันก็จะเปิดได้ฟรีทุกๆ10เลเวลพอเลเวล10ก็เปิดได้20ก็เปิดได้30ก็เปิดได้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเลเวล30อ่ะเราจะได้หินรีเซ็ตสเตตัสมาเลเวล40จะได้เจ้าตัวกระบอกไฟฟ้ารีเซ็ตสกิลนั่นเองทีนี้เวลารีเซ็ตก็ง่ายๆครับเราแค่ดับเบิ้ลคลิกใช้ได้เลยสำหรับรีเซ็ตสกิลแค่นั้นแหละพอเรารีเซ็ตปั๊บมันก็จะคืนแต้มในการอัปเกรดสกิลให้เราเลยแค่นั้นนะครับแต่ผมจะเก็บไว้นะเพราะว่าผมมันเสียได้ตังค์อ่ะเพราะถ้าเกิดเราใช้หมดแล้วเราอยากรีเซ็ตอีกเนี่ยเราสามารถที่จะมาตรงนี้ได้เหมือนกันสินค้าอีเวนต์ตาลุงคนนี้เลยนะครับซึ่งมันจะขายอยู่อันละ 500,000 ครับเนี่ยเห็นไหมสกิลรีเซ็ตล็อตกับอินเทอร์นอลล็อก2อันเนี้ยมันขายอยู่อันละ 500,000 นะครับก็ซื้อตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครมีตังค์นะใช้หมดแล้วของฟรี 4-5 อันอะไรอย่างเงี้ยก็มาตรงนี้ได้โอเคนะครับเรื่องของการรีเซ็ตสกิลเนี่ยก็แค่นั้นกดที่กระบองได้เลยจบแต่ถ้าเกิดเราจะรีเซ็ตสเตตัสนะครับเราจะต้องกลับไปที่เปลี่ยนอาชีพก็ผมก็คืออยู่ด้านซ้ายบนครับเนี่ยผมพอดีเลยจะเปลี่ยนอาชีพได้พอดีก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเป็นที่เดียวกันเนาะโอเควิ่งมาถึงแล้วให้ขึ้นมาบริเวณนี้ครับผมนี่คนนี้ครับคุยกับเขาได้เลยนะครับแล้วก็รีเซ็ตค่าสถานะแค่นั้นแหละครับคุยกับเขาให้เรียบร้อยเขาก็จะหักหินของเราไปแล้วเราก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมกลับคืนมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรีเซ็ตสกิลแล้วก็สเตตัสมีเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันแล้วกันนะครับเนื้อหาคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ